ำหรับวันนี้ครับแล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายครับผมก็จะมาสรุปนะครับครับหลังจากที่ได้ทดสอบไปแล้วนะครับในพาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2ครับแล้วก็มีปัญหาการอัปโหลดนะครับไฟล์ในพาร์ทแรกด้วยนะครับก็พาร์ทแรกก็มาหลังพาร์ทที่2นะครับแต่ว่าถ้าจะดูให้ครบก็ต้องดูพาร์ทที่1ที่2นะครับต่อกันนะครับแล้วก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายครับพาร์ทที่3ครับการทดสอบในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบั๊กที่มโหฬารมหาศาลมากๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางเกมนั้นเขารีบนะครับเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเสียงนะครับเอฟเฟกต์ของหุ่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่เคลื่อนที่หรือว่าหุ่นยิงปืนหรือว่าโดนยิงนะครับก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตามที่เห็นครับนอริคุมนะครับนอริคุมก็ถูกรีบาลานซ์นะครับตามที่เห็นในรายละเอียดตอนนี้นะก็คือยิงได้ถึง 1,100 นะครับปกตินั้นจะยิงได้ที่900เมตรนะครับก็คือตั้งแต่400จนถึง900เมตรนะครับแต่ว่าในเนี้ยนะครับในเทสเซอร์เวอร์ก็ 1,100 นะครับส่วนรายละเอียดก็จะบอกเนี่ยครับไม่สามารถล็อกเป้านะครับอยู่ในรัศมี400เมตรก็คือ401เมตรขึ้นไปครับถึงจะยิงได้นั่นเองแต่ว่าในการเทสเซอร์เวอร์ก็คือยิงได้ตั้งแต่300ครับ300จนถึง 1,100 เมตรนะครับแล้วก็รีโหลด15วิครับมิดไซด์นั้นมี14ลูกนะครับ14ลูกเรายิงขึ้นฟ้าไปครับแต่ละลูกนั้นมีค่าการทำลายที่894นะครับในเลเวล8ครับก็คือถูกปรับdamage ลง 10% นะครับถามว่าร้ายแรงไหมก็ยังดีครับเพราะว่าเวลามันยิงขึ้นไปครับแล้วมันตกลงมาที่ใส่หัวนะครับหุ่นนะครับในรัศมีก็คือ10ถึง20เมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือลงหมดแล้วครับนะครับมิสไซล์14ลูกมันลงกระทบหัวหุ่นยนต์นะครับทั้งหมดใครเดินหลบทันก็ทันนะครับขึ้นเร็วไหมก็ถือว่าขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วนะครับลงเร็วกว่าปกติในเทสในเซิร์ฟเวอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าในการเทสรอบนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนหุ่นแล้วนะครับรอบนี้ก็มีอเมริกันโรบอทครับเจ้าด็อกกับเจ้าบูชนะครับแก๊งมือปืนนะครับแล้วก็มีแรดแล้วก็ล็อกกัตก้านะครับครับทุกตัวเลเวล8หมดนะครับUI นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับในอินเทอร์เฟซที่เราไปทดสอบกันเลยครับบั๊กเยอะมากครับนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงบั๊กนะครับการมีปัญหาในการเทสเซอร์เวอร์ในรอบนี้ครับอย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าทาง developer ครับผู้พัฒนาเกมนั้นเขารีบร้อนอะไรเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคโอ้มาที่ Springfield ครับ Springfield นั้นผมเครื่องผมจะมองไม่เห็นตรงร่องน้ำนะครับตรงเมื่อกี้ครับที่เป็นมืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงให้ดูครับเนี่ยครับหุ่นกระโดดหุ่นขยับอะไรเขาก็ไม่มีเสียงนะครับแล้วมาดูพลุครับตอนนี้คุมครับยิงไปครับก็ไม่มีเสียงนะครับนี่คือเริ่มจากบั๊กแรกครับเสียงเอฟเฟคไม่มีแม้แต่เสียงเดียวนะครับแต่ว่าเสียงที่มีก็คือเสียงบรรยากาศของสนามรบนะครับเป็นแบ็คกราวด์ที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงคืนๆนี่แหละครับแล้วก็บั๊กอีกอย่างนึงนะครับก็คือเดินไปแล้วจะสะดุดแล้วก็ติด
นะครับตอนนี้ยังไม่ติดครับแต่ว่าจะเดินไปจะติดโน่นติดนี่ครับแบบทางที่เป็นลักษณะทางลาดชันนะครับทางขึ้นเนินนะครับทางที่แบบอาจจะติดจะเดินติดบ่อยมากครับนะครับอันนี้คือบั๊กนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูอินเทอร์เฟซทั้งหมดครับเริ่มจากไอคอนนะครับไอคอนด้านบนครับด้านบนด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับติดแล้วครับเห็นไหมครับเดินติดเห็นไหมครับเดินติดนะครับเดินติดนี่ครับติดเดินติดนะครับบั๊กอันนี้ติดบ่อยมากครับไม่ใช่ว่าติดอยู่แค่ที2ทีครับคือเล่นทุกเกมครับติดทุกเกมนะครับโอเคคราวนี้ผมจะเปิดเสียงนะครับดนตรีเบาๆหน่อยเพื่อจะได้ไม่รู้สึกวังเวงมากเกินไปนะครับโอเคค่าพลัง HP ครับฝั่งเมนูด้านซ้ายอันติดอีกแล้วครับที่เดิมนะครับค่อนข้างเล็กครับนะครับถ้าพูดตามที่เห็นนะครับเล็กแล้วก็คือถ้าใครที่มีหน้าจอที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับคือหน้าจอที่ต่ำกว่า7นิ้วนะครับ7นิ้วหรือว่า6นิ้ว5นิ้วอะไรแบบเนี้ยต่ำกว่านี้ครับก็คือส่วนมากก็จะ5นิ้วใช่ไหมล่ะครับ5นิ้วหรือว่าถ้าใครเล่นแท็บเล็ตก็7นิ้วเนี่ยแทบมองไม่เห็นครับนะครับตรงเสือเล็กมากนะครับอันนี้คือข้อตำหนิเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนไอคอนด้านบนครับที่เป็นรูปฝั่งสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็มีเวลาถือว่าโอเคไหมก็อาจจะเล็กลงแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับสีก็โอเคคราวนี้มาดูอินเทอร์เฟซในการบังคับนะครับเนี่ยครับทิศทางมาครับซ้ายมือขวาเนี่ยถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ปุ่มยิงครับปุ่มยิงนะครับด้านขวาเนี่ยครับเนี่ยยิงครับปลิวไปนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับล็อกเป้าถือว่าทำได้สวยครับทำได้สวยงามมากนะครับคราวนี้มาดูที่โฟกัสที่เป็นตรงด้านตรงกลางเนี่ยครับเห็นไหมครับเวลาเราหันมามันจะไม่เห็นใช่ไหมครับเอามาโดนเลเซอร์พอเราหันเข้าไปใกล้หุ่นครับเห็นไหมครับจะมีโฟกัสที่เป็นสีเป็นตรงกลางๆครับเป็นวงกลมนะครับวงกลมแล้วก็มีสีเป็นลักษณะสีฟ้าบางๆนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันทำโฟกัสแล้วมันทำให้ดูหลายตามากไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เรามองเห็นใช่ไหมครับตัวหุ่นที่เป็นสีแดงครับมันจะมีโฟกัสมาบังด้วยครับเห็นไหมคือมีทั้งรายละเอียดของระยะนะครับระยะทางก็เมื่อก่อนจะทำเป็นสีเขียวใช่ไหมครับคราวนี้ก็ทำเป็นออกสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็จะมีแถบค่าพลังของหุ่นสีแดงนะครับนะครับก็ยิ่งทำให้เห็นยิ่งแบบค่อนข้างลายตาครับส่วนกรอบที่เป็นสีแดงนะครับกรอบล็อกเป้าครับนะครับก็บอกว่าทำติดใกล้กับชื่อมากไปครับนะครับเวลาล็อกเป้านะครับเนี่ยครับล็อกเป้าก็ไม่ได้ทำให้เน้นในเป้าตัวนั้นมากนะครับนะครับชื่อมันลงมาต่ำไปนะครับนะครับอันนี้ก็นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนเนี่ยครับเวลาโดนยิงก็จะมีแถบนะครับลดช้าครับก็คือสีเหลืองๆก่อนแล้วก็จะลดลงมานะครับดูนะครับเวลาโดนยิงนะเวลามันโดนยิงนะครับจะมีเหลืองๆแล้วก็ค่อยๆลดลงปึ๊บนะครับเวลาโดนยิงมันก็จะเป็นสีแดงคราวนี้นะครับมาดูสถิติที่เป็นตัวหนังสือด้านล่างครับว่าใครโดนยิงใครยิงได้ใครถูกยิงใครถูกทำลายครับนะครับมันจะมีตัวหนังสือเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยครับนะเมื่อก่อนมันอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับมันยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันดูมาบังนะครับบดบังตัวหุ่นด้วยครับคือผมว่าทำด้านขวาเหมือนเดิมหรือว่าย้ายมาด้านซ้ายน่าจะโอเคกว่านะครับแล้วก็แถบที่มันอยู่ด้านนะครับบอกสถิติเนี่ยครับมันจะขึ้นแค่2
2หรือ3บรรทัดเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันค่อนข้างหายเร็วนะครับดูครับนี่1บรรทัดแล้วนะครับเรามาดูส่วนมากมันจะนะครับหายไปแล้วครับเห็นไหมครับหายเร็วมากอันนี้ขึ้นมาแล้วครับอันนี้โดนจริงด้วยครั้งแรกนะครับนะครับก็จะหายค่อนข้างเร็วนะครับคือเหมือนกับว่าเวลาเราโดนใครยิงเราแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าใครยิงเราอะไรแบบนี้เราตายแล้วเนี่ยใช่ไหมครับหายค่อนข้างมันน่าจะอยู่สัก10วินาทีน่าจะดีผมว่าให้อยู่ยาวๆไปเลยจะได้เห็นสถิติว่าใครโดนจริงใครถูกยิงหรือเรายิงได้อะไรแบบนี้ครับนะครับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับคือเหมือนกับว่าทำเหมือนกับเกมอื่นๆเขาทำมันขึ้นมาตรงกลางนะครับนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มันมาทับซ้อนกับตัวหุ่นที่เราบังคับอยู่ด้วยครับมันก็เลยผมรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนกับทำให้ดูแบบหลายตานะครับหลายตามากกว่าครับแล้วก็โฟกัสดูครับโฟกัสตรงวงกลมเนี่ยครับเห็นไหมครับคือยิ่งมาทับซ้อนกันกับเป้าล็อกครับมันก็มีชื่อด้วยก็ยิ่งหลายตาเดี๋ยวดูครับถ้าเราหันไปแบบเนี่ยครับชื่อแบบที่อยู่เยอะๆแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยครับว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังนะครับนะครับเราต้องมาดูตัวหนังสือด้วยครับระยะห่างเมตรแล้วก็ตัวเล็กด้วยครับเวลามันมาทับซ้อนกันตัวหนังสือมันกับโฟกัสมันสีเดียวกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้500 600เห็นไหมครับ500 600นี่ยิ่งมาอยู่ใกล้กันก็ยิ่งแบบคือค่อนข้างจะแบบดูลายตาแล้วก็ดูมั่วๆนะครับเยอะเห็นไหมครับพอยิ่งโดนยิงมีควันก็ยิ่งมองไม่เห็นเลยครับแล้วชื่อมันเวลามาซ้อนกันเห็นไหมครับซ้อนกันแบบเยอะไปหน่อยครับนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยผมฝั่งจะแพ้นะครับแถบสีหมดแล้วนะครับแต่สีแดงก็ชนะเนี่ยครับเวลาพ่ายแพ้ก็ถือว่าทำขึ้นมาสวยงามนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนนอริคุมนั้นก็ตามที่เห็นครับก็ขึ้นไวลงไวเหมือนกันนะครับโอเคแล้วเราไปต่อนะครับนะครับก็อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายังไงผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากับรูปเกมครับไม่เข้ากับอินเทอร์เฟซใหม่ตัวนี้ครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซเก่าเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหุ่นอะไรแบบเนี้ยเวลาล็อกเป้าครับจะเห็นชัดอันนี้ผมยังเป็นนอริคุมอยู่นะครับเนี่ยครับอย่างชื่อเราอย่างเงี้ยครับก็จืดจางมากๆครับผมว่าทำเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมดีแล้วนะครับทำเหมือนกับสีจุดยึดสัญญาณนะครับดูนะครับเวลายึดมันจะสีเข้มขึ้นมาเลยนะครับปึ๊กเนี่ยครับเอาสีเดิมเนี่ยครับเอาสีเนี่ยนะครับจะโอเคมากนะครับอย่างที่บอกครับสีกับเนี่ยโฟกัสขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับคราวนี้ชื่อมันครับเห็นไหมครับมันจะมีโฟกัสแล้วก็มีสามเหลี่ยมที่เป็นแบบว่าบอกว่าเนี่ยหุ่นตัวนี้ชื่อไอ้นี่นะจะเป็นสามเหลี่ยมบอกอยู่ใช่ไหมครับมันแล้วก็มีโฟกัสของเราที่เราล็อกไปครับยาวเราล็อกนะครับปั๊บนะครับคือมันก็ไม่ได้เน้นอะไรมากครับลายตามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนที่มีเยอะๆครับเนี่ยครับพวกเยอะๆเห็นไหมครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าหุ่นตัวไหนมาก่อนมาหลังด้วยครับชื่อมันค่อนข้างจะซ้อนกันเยอะมากครับเพราะว่ามันตัวหนังสือมันค่อนข้างบางครับไม่คมเหมือนเดิมนะครับไม่คมไม่ชัดไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเกตายนะครับแล้วเวลาขึ้นเมนูเลือกหุ่นเนี้ยก็จะช้ากว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้ผมมาที่เจ้าบูชครับถ้าเดินติดแล้วครับขนาดเจ้าปูก็ติดเรามาดูว่าขามันเยอะเนี่ยผมก็ต้องเดินเบียดกันวันนี้ใช่ไหมครับชื่ออย่างชื่อฝั่งของเราเนี่ยครับมันก็ทำเป็นสีฟ้าไปหมดเลยครับมันก็เลยแบบว่าโฟกัส
ิ่งสีเหมือนกันนี่ก็ยิ่งแบบว่าติดเลยมั้ยเนี่ยรู้สึกว่ามุมมองโชคบุญเนี่ยผมว่ามันดูสูงไปนะมองเห็นขาเนี่ยครับยังเอาล็อกเป้าแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่เราจะยิงครับมันตัวหนังสือมันค่อนข้างเล็กนะครับเล็กมากเนี่ยครับคือถ้ายืนอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้ายืนซ้อนกันหลายตัวเนี่ยไม่รู้เลยครับไม่รู้เราจะเริ่มดูตัวไหนใกล้ตัวไหนไกลอ่ะเพราะว่าดูโฟกัสมันก็มาบังใช่ไหมครับโฟกัสมันที่เป็นวงกลมครับมาบังค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยครับโฟกัสวงกลมกับกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างบังกันนะครับแล้วก็ถ้ามา2ตัวนี้มาซ้อนกันนี่ไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังด้วยครับนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะครับสำหรับ UI ที่สวยงามนะครับแต่ว่ายังต้องปรับปรุงนะครับยังต้องปรับปรุงอีกค่อนข้างเยอะถ้าออกมาให้เล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกไอคอนหรือว่าพวกเนี่ยอย่างของไอคอนของแรดนะครับที่ขึ้นโลกแบบเนี้ยก็ถือว่าสวยงามชัดเจนดีนะครับเมนูอย่างเงี้ยครับเมนูแล้วก็เนี่ยครับปุ่มยิงปุ่มเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าโอเคครับแต่ว่าปุ่มด้านบนไอคอนด้านบนนะครับพวกไอคอนด้านบนไอคอนต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็โฟกัสนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับฝ่ายแดงนะครับโฟกัสอย่างเงี้ยโฟกัสเนี่ยผมว่าไม่ต้องทำเป็นวงกลมหรอกนะครับหรือว่าถ้าจะทำเป็นแบบเนี้ยทำให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับจะโอเคมากกว่าฝั่งเขาก็ยิงไกลอย่างเดียวครับเนี่ยไอ้ขาเสียหายขึ้นมาแบบเนี้ยก็ขึ้นมาบังเลยนะครับที่จริงก็ถามว่าถ้าขึ้นมาแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วมันใหญ่มากมันก็บังเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับสีมันที่เป็นสีฟ้านะผมว่ามีปัญหานะครับก็คือเอาสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับมาใส่มาตัดกันให้มันดูแตกต่างกันน่าจะดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีฟ้าซะเยอะเลยมันก็เลยดูไม่รู้ครับแล้วก็สีแดงเนี่ยผมว่าก็ควรจะทำกรอบครับกรอบที่เป็นล็อกเป้าเนี่ยให้มันสีจางๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าชื่อครับให้มันชัดเจนกว่านี้ครับชื่อควรจะชัดเจนกว่านี้แล้วก็ระยะนะครับตัวหนังสือที่เป็นระยะบอกว่ากี่เมตรกี่เมตรเนี่ยก็ทำเป็นสีเขียวเหมือนเดิมจะโอเคมากนะครับว่าจะโอเคมากขึ้นมานานเลยครับแล้วก็มาบังด้วยนะครับส่วนเมนูที่ให้เปลี่ยนหมุนนี่ก็อาจจะช้านิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับนะครับส่วนโฟกัสนี่ผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเวิร์คครับทำให้ดูเราค่อนข้างลายตามากกว่าครับไม่ได้ช่วยให้เราจับเป้าได้ดีขึ้นเลยครับนะครับส่วนแถบที่เป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองที่เป็นแบบว่าแถบก่อนลบนะครับแถบก่อน
แล้วก็ถือว่าทำได้โอเคครับเวลาเหมือนรู้ว่าโดนยิงมาโดนยิงขึ้นเป็นสีแดงครับป๊อปแต่ว่าเครื่องผมแหลกด้วยนะไม่ตายง่ายๆด้วยไม่ตายแต่เราก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยครับโฟกัสกับกรอบเนี่ยต้องบอกว่ามาเบียดกันแล้วก็ดูแล้วแม่งลายตายิ่งหายเลยครับอันนี้พูดกับเวลาเนี่ยครับเข้าปะทะกันแบบนี้ครับทั้งควันทั้งโฟกัสทั้งล็อกเป้าทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับทั้งจับเร็วจับช้าแบบนี้เอาตายขาติดอีกเอากระโดดไม่ได้เอาขาติดเอายังไม่เป็นไรไหมเนี่ยเออครับ ตายแบบจะเดินออกจากมุมเมื่อกี้นะครับเดินออกไม่ได้ครับแล้วก็พอมามันก็หล่นมาครับแล้วก็ตายนะโดนยิงด้วยนี่ยิงตายนะครับดูครับเวลาเจ้าสตอกเกอร์ครับเวลามันล่องหนครับดันเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับเป็นลูกกระตาแล้วก็ลูกกากบาทนะครับขนาดสีแดงเนี่ยครับนะครับสีแดงกับสีฟ้านะครับเนี่ยครับชื่อแบบซ้อนกันแล้วก็เป็นเล็กๆมาคือใกล้ตัวหุ่นมากครับครับเวลามันซ้อนกันเราแทบไม่รู้เลยว่าตัวไหนคือตัวไหนเห็นไหมครับตัวที่สองเห็นไหมครับไม่ดูตัวนั้นครับเนี่ยเวลามันซ้อนกันครับคือไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับก็สรุปนะครับเท่านี้นะครับก็โอเคก็ตามนี้ครับก็นอริคุมนะครับลดนะครับถูกปรับลดลงนะครับค่าการทำลาย 10% ครับแล้วก็นะครับแล้วก็โหมดการต่อสู้ครับอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วก็บั๊กครับเยอะเลยครับเดินติดโน่นติดนี่นะครับเสียงเอฟเฟกต์หุ่นอาวุธไม่มีครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเสียงที่อยู่ในโรงเก็บหุ่นยนต์ครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกประการนะครับสำหรับการทดสอบนะครับในวันนี้ครับก็โอเคครับก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่ครับในการเทสเซิร์ฟเวอร์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ